ล้วงล้ำล้วงล้ำจับไข่ของใคร3,000แล้วถ้าจับได้แล้วยังไงต้องอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้มันครับผมโอ้ยขนาดเท่าไหร่ครับเห็นเลข54นึกถึงอะไรโอ้โหบอกคุณมากเลยบอกคุณมากเลยตัวตัดไม่ได้9ฟุตครับผมโอ้โหเป็นกับปอยเล่นไปเลยปอย9ฟุตเอออะไรอ่ะแกจับแก้มคนที่อยู่ข้างตอนนี้แล้วบอกว่า54เฮ้ยแล้วแต่ผม56ทำไงอ่ะเฮ้ยหมายถึงเฮ้ยหมายถึงไงหมายถึงไงหมายถึงไงป.2ป.2ถึงช่วงเวลานั้นคิดว่าตัวเองหล่อที่สุดตอนไหนหล่อตอนไหนคะเห็นปุ๊บต้องเลี้ยวหลังแน่นอนเขาขาวชอบเขาขาวขาวเขานั่นตาเขานั่นคือสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราแอบหนีงานค่ะทุกคนแอบหนีมาจากออฟฟิศเลยเพราะว่าเราจะมาขอส่องหนุ่มๆในงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงครบรอบ54ปีของช่อง3ค่ะ54ปี3 miracle นะคะความมหัศจรรย์ใดๆจะเกิดขึ้นแน่นอนในงานนี้วันนี้มีดารามาเยอะแยะมากมายที่นี่แล้วเราก็มีมิชชั่นให้เขาได้ทำกันนั่นก็คือนี่เลยเกมล้วงลับจับไข่3พลัสซึ่งในนี้นะคะเต็มไปด้วยคำถามพิเศษมากมายที่จะมาดูกันว่าเหล่าดาราของเรานั้นจะตอบได้หรือไม่ความแผ่วพาวในการตอบคำถามไหวพริบใดๆจะเกิดขึ้นหรือยังไงจะโบ๊ะบะหรือเปล่าต้องตามชมนะคะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตอนนี้มีนักแสดงท่านไหนมาแล้วบ้างความพร้อมจะเป็นยังไงแล้วเขาจะตอบคำถามเราได้ไหมมาเลยค่ะไปดูกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มาเจอกับพี่คิงณภัทรนะคะตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ขาวันนี้ขอให้พี่แบบพาทัวร์คืนนี้เราอ่ะมีมิชชั่นก็คือว่าเป็นเกมลวงลับจับไข่3พลาในนี้มีคำถามมากกว่า500คำถามครับซึ่งเราจะไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าแต่ละคนนั้นจะได้คำถามอย่างเช่นพอลวงไปปั๊บพอลวงไปปั๊บเจออะไรคะพี่ค่ะเจอไข่เจอไข่แล้วก็หยิบมาหนึ่งหยิบมาปั๊บจับแก้มคนที่อยู่ข้างคุณตอนนี้แล้วบอกว่า54นะ54นะ54นะโอ้โหล็อกคำถามไว้ป่ะเนี่ยล้วงลับจับไข่3,000ในนี้จะมีคำถามอยู่เปิดขึ้นมาได้เจอคำถามถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บตอบปั๊บปั๊บปุ๊บโอเคล้วงเลยล้วงเลยนะฮะมัสแฮฟไอเทมที่พกพามาในงานบอลขาดไม่ได้เลยคือผ้าเช็ดหน้าเพราะเป็นคนที่เหงื่อเยอะมากครับผมต้องมีแบบติดอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเป็นหนุ่มวัยอยากคู่กับใครเป็นน้ำแข็งก็ได้ครับเดี๋ยวควงสองเลยได้ป่ะควงสองครับเฮ้ยเอางี้เลยอ่ะฝากผู้ใหญ่ใจดีนะฮะคำถามสุดท้ายครับขอดูของลับหน่อยเดี๋ยวหยิบให้ดูเฮ้ยโอ้ยยาวขนาดนั้นเลยเอาหัวใจไว้เอาใส่ไว้ในกระเป๋าไว้ในกระเป๋านะครับคอยแจกให้แฟนๆทุกคนนะถามว่าเลือกคอนเทนต์ใน3พัทให้แฟนๆดูหน่อยครับตรงนี้เลยรออาจารย์กำลังจะมาเวลาผมครับรอชมได้เลยครับรับบทเป็นเจ้าชายสันตรัศมีครับโอ้ยนี่เป็นเจ้าชายเลยนะคนที่รอขนาดนี้เป็นของคุณนะครับเป็นของคุณนะครับมาสแคปไอเทมที่พบมาในงานบอลพบอะไรมาเป็นสเปรย์ดับกลิ่นแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นเลข54นึกถึงอะไรเลข54นึกถึงอะไรหวยครับอยากซื้อหวยครับอยากนะอยากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ครับเลขท้าย2ตัวนะ54ใช่ครับเลขท้าย2ตัว54ครับเพชรตะกิดขอดูกล้ามท้องหน่อยจ้าอันนี้เลยนี่ชาวสวนเฮ้ยกล้ามของชาวสวนเดี๋ยวครับ
นายแบบไม่มีใครเปิดเลยไม่ชาวสวนคนเดียวที่ยอมเปิดเออขอบคุณมากมาแซฟแฮปไอเทมที่พบมาในงานบอลอันนี้งานในงานบอลงานบอลถ้าคุณเป็นหนุ่มวัยอยากคู่กับใครผมว่าสิงโตครับเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอยากคู่สิงโตครับใหญ่เลยดูดิคิดอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยคิดอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้พี่มีเกมมาให้เล่นจับแก้มคนที่อยู่ข้างๆของคุณตอนนี้แล้วบอกว่า54นะ54นะเว้ยแล้ว54คืออะไรครับ54ก็คืออายุของช่อง3นะครับรักพวกเรามากๆรักพวกเราไปนานๆอยากฝากอะไรถึงเพื่อนดาราคนนึงฝากถึงจ๊อบพี่จ๊อบครับอันนี้ผมคาดหวังพี่จ๊อบดาวสันโดแน่นอนเห็นเลข54แล้วนึกถึงอะไรช่อง3สิครับโอ้โหแน่ใจว่าคิดอย่างนั้นใช่ครับสวัสดีครับเฟิร์สเอกพงศ์นะครับ9นพ9ครับอยากฝากอะไรถึงเพื่อนดาราคนหนึ่งอ๋อเมื่อกี้เพิ่งเจอเลยหลุยส์สก็อตเตรียมฟิตร่างกายไว้นะครับเพราะว่ารุ่นเราเนี่ยมันก็แบบอายุไม่ใช่น้อยแล้วอะไรหายากแล้วใช่ครับยังไงก็ฟิตร่างกายเพื่องานฟุตบอล54ปีครับต่อไปน้องก้าวครับในสนามบอลมีนักบอล นอกสนามมีมีอะไรมีกองเชียร์ฮะและอยากให้กองเชียร์มาเยอะขนาดไหนครับอยากให้กองเชียร์มาเยอะมากๆครับเอาแบบล้นสนามเลยเอาแบบล้นสนามเลยนะเลือกคอนเทนต์ใน3พาร์ทให้แฟนๆดูหน่อยงั้นผมเลือกคอนเทนต์ฝากละครแล้วกันฮะละครเรื่องอะไรครับละครเรื่องดวงใจเทวพรหมของผมกำลังจะออนแอร์นะฮะก็มีกับร่วมกับน้องๆอีก5คนครับผมครับก็ยังไงก็ขอฝากแฟนๆละครด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยครับครับผมไอซ์พันวันครับครับผมฟุกพงษ์สภัทรครับจูเนียร์กาดประดิษฐ์ครับเจนสุภพงษ์ครับปีนี้สีฟ้าสีพีชปีหน้าจะเป็นสีเขียวทำไมถึงอยากได้สีเขียวรักธรรมชาติครับขอดูขอรับโอ้ยเอาแล้วของลับเลยอะไรพระเจ้าจอร์ใช่ครับอ๋อให้ดูเหมือนเข็มขัดนี่เป็นของลับของเรานะกำกวมสุดๆมาแชร์ไอเทมที่พกมาในงานบอลต้องรับสตาร์ทยังไงต้องพกมาอยู่แล้วใช่ก็ต้องเพราะว่าถ้าใส่ส้นสูงไม่ได้เป็นเดินแบบแล้วต่อเพลงปัญหาทำให้ฉันเติบโตเอาเอาล่ะตัวใครตัวมันเอายากแล้วเอาล่ะยากแล้วปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนผมลืมเวอร์ชันเดิมไม่ได้เลยครับโทษค่ะเขามีซีรีส์วายด้วยกันคุณไอจะเลือกวายแบบไหนผมก็น่าจะเป็นพี่คิงครับพี่คิงไหนเนี่ยเนี่ยโอ้ยจะได้มาตัวเล็กกันทันรัดโอ้ยสวัสดีครับครับป๊อปผาคูณครับมินพีรวิชครับมินสรุตครับขอดูของลับหน่อยขอดูของลับเอ้ยทำอะไรของลับนี่อะไรอย่าบอกนะว่าซ่อนหินลับมีดเอาไว้เขาบอกขอดูของลับหน่อยถุงเท้าอ่ะครับถุงเท้าถุงเท้าที่เป็นของลับนะฮะไม่อยากให้ใครเห็นนะมีอะไรขอดูรูปล่าสุดในมือถือพร้อมอธิบายเรื่องราวนี่รูปล่าสุดเลยครับไอ้กล้องโชว์กล้องดูครับมือถือพังด้วยนี่รูปล่าสุดก็ถ่ายนี่ไงเราแต่งหน้ากำลังแต่งหน้านะลายเขาเนี่ยมือถือพังเนี่ยจับแก้มคนที่อยู่ข้างคุณตอนนี้แล้วบอกว่า54นะคนที่อยู่ข้างๆนะพี่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีคุณเอาใครมาน่ะพิเศษเกินแล้วนะฮะโอเคเอาแล้วครับผมว่า54นะจ๊ะ54ละสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทั้ง3คนแนะนำตัวหน่อยครับบ็อกโคสวิตครับผมสวัสดีครับครับผมอู๋อินทพลครับครับผมป๊อปปี้รัชพงษ์ดวงปกติครับตอบเพลงปัญหาทำให้ฉันเติบโตปัญหาทำให้ฉันเติบโตแล้วหลังจากนั้นจนอะไรครับปัญหาทำให้ฉันเติบโตโอ้โหทำให้เธอเติบใหญ่มีไว้ทำอะไรต่อเพลงกันไปอ้าวจักรู้อ้าวจักรู้โอ้ยนี่เราไปไอ้ลูกทุ่งตั้งแต่ตอนไหนกันขอดูของลับหน่อยเออเอาเลยของลับของคุณลับเหรอครับอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับเออมันใส่ไปเอาใจใส่ไปเอาดาราชายที่คุณเห็นแล้วอยากเหลียวหลังว้าผมนั้นชอบขาวๆซะด้วยสิใครครับ
ผมจะบอกได้เลยว่าสิดาราชาที่ผมชื่นชอบตอนนี้เลยนะถือว่าเป็นน้องใหม่มาแรงครับเห็นปุ๊บต้องเลี้ยวหลังแน่นอนรักว่าเขาขาวผมชอบเขาขาวขาวเขานั่นมาเขานั่นคือคุณอู๋นี่ปั๊บ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 ได้แต่ลงละเมอหนทางขอดูรูปล่าสุดในมือถือพร้อมอธิบายเรื่องราวครับพี่อุ๊ดอ้าวมามาดีนะผมไม่เอามือถือมานี่คำถามของใครของของนี่มาเอามาครับผมเป็นรูปโลกนะครับอธิบายก็คือเป็นโลกเป็นโลกของเราครับผมไม่ใช่โรคนะเป็นโลกของเรานะครับครับมองดีพี่วุฒินะโลกอันนี้อยู่สูงไหมอยู่สูงครับอยู่สูงครับเป็นคนโลกส่วนตัวสูงใช่ครับผมโอเคแนะนำละครที่ตัวเองเล่นโดยห้ามพูดชื่อเรื่องพี่วุฒิครับละครที่ผมเล่นนะครับคือตัวนางเอกเนี่ยผมจะรออยู่ที่ท่าน้ำพระโขนงครับแบนนาคนี่ได้ไงถูกสิเอ้ารางวัลนะปีนี้สีฟ้าสีพีชปีหน้าจะเป็นสีแดงกับสีเหลืองเหมือนกันครับสีแดงกับสีเหลืองเราจะกลับมาอีกครั้งนึงเลือกคอนเทนต์ใน3พัทให้แฟนๆดูหน่อยครับก็ต้องเป็นละครปังๆนะดิครับเกมปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับสวัสดีครับขอพิธีกรครับผมสวัสดีครับนี่ผมมีไมค์ไม่ไม่ผมมีไมค์ส่วนตัวโอเคล้วงลับจับใคร3พัทล้วงลับจับไข่ของใคร3พัทแล้วถ้าจับได้แล้วจะไงต้องอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้มันครับผมโอ้ยขนาดเท่าไหร่ครับเกมเนี่ยครับผมเมื่อกี้พอดีเลยนะพอดีเลย must have item ที่จะพกมางานบอลผมรู้เลยผมตอบได้เลยว่าทีมกันแดดบอกเลยว่าไม่ได้กลัวสีผิวเข้มเลยนะครับมะเร็งผิวหนังมันจะแข็งใช่ไอ้แดดนี่เตือนทั้งตัวเองและเตือนทุกคนว่าก็งานฟุตบอลทุกปีเราจับหน้าร้อนหน้าร้อนมากๆก็เตรียมครีมกันแดดให้ดีๆครับครับแฟนบอกคำถามนี้ง่ายไปขอมาอีกรอบนึงแล้วดังกับพันแล้วเอาหรอจริงไอ้บอลไม่ได้ผมก่อนเอาบอลประกอบก่อนโอ้ยดูของตัวเองก็เห็นเลข54นึกถึงอะไรโอ้โหเหมาะกับคุณมากเลยเหมาะกับคุณมากเลย54ก็ต้องแบบครบรอบ54ปีช่อง3ครับแน่ใจว่าทีแรกจะตอบแบบนี้ท่องในใจผมต้องตอบแบบนี้เลยครับผมแต่มันก็เหมาะกับผมเลยนะ5บวก4นะเป็น9ไงโอ้9อะไรเป็น9ยังไงหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นป่ะไปต่อ9ฟุตครับผมโอ้โหเวลาผมก้าวเนี่ยก้าวเป็นชุดก้าวเป็นชุดโอ้โหเพราะว่าตัดไม่ได้จะกลับไปบอยเรียกไปเลยบอย9ฟุตเออ9ฟุตจะ9ทีละฟุตได้ครับขอดูรูปล่าสุดในมือถือพร้อมอธิบายเรื่องราวเอาแล้วขอดูไม่อยู่กับตัวโยนให้กับตันดีกว่าโยนให้กับทีมได้ไหมที่จอดรถที่จอดรถเพราะว่าผมต้องขับรถมาที่นี่ก็เลยมีที่จอดรถไว้บอกว่าเสาไหนเสาไหนนี่หมายถึงที่จอดรถเออใช่อะไรนะเราให้ได้อย่าให้โดนให้ได้จับแก้มคนที่อยู่ข้างคุณตอนนี้แล้วบอกว่า54นะอะไรอ่ะแก๊ปโอ้ยจุกเลยเหรอหิวข้าวปีนี้สีฟ้าสีพีชปีหน้าจะเป็นสีอะไรครับคำถามแรกที่เข้ามาในหัวเลยคำตอบแรกเลยสีทนได้ครับอ๋อสีทนได้เออสีไหนก็ทนได้อยู่แล้วตาไหนๆก็เป็นกัปตันอ่ะขอเบิ้ลคำถามหน่อยจริงเหรอจริงอันนี้ตอบคนละเอางี้มึงกับกูคนอีกคนละอันเออสองร้อยเอาไข่เดียวแต่ว่าตอบด้วยกันเพราะคนเรามีไข่สองข้างให้เกียรติเดี๋ยวกูหยิบให้แต่ว่าเราต้องตอบคำถามเดียวกันใช่เราเป็นไข่แฝดด้วยกันคนละข้างครับผมถ้าซ้ำก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าตอบแต่ไม่ซ้ำละไม่ยับถ้าคุณเป็นหนุ่มวายอยากคู่กับใครเป็นหนุ่มวายคุณจะคู่กับใครครับคุณเกสคุณบอยผมเนี่ย
อยากเล่นแบบเป็นคู่วายที่แบบเป็นความรักที่แบบมีความต่างของวัยใช่ไหมเราต้องเล่นแบบให้มันดูต่างวัยให้ดูแบบว่าความรักแบบว่ามีความห่างมีแกลบของอายุแล้วแบบเราจะรักกันได้หรือเปล่าก็เลยคุณปอณัฐวุฒิครับผมตอนแรกคิดว่ามึงจะเลือกเด็กเราถึงคนแก่เลยคุณปอณัฐวุฒิรุ่นสูงแล้วคุณแก้ล่ะครับกับตะแก้ถามผมนะคนที่ผมรู้สึกว่าใกล้ชิดแล้วสยิวกิ้วน้อยที่สุดน่าจะเป็นน้องชายคุณเจมส์จิรายุของผมนี่คิดไว้แล้วถ้าเป็นกับคุณต่อเนี่ยแบบเป็นช่วงแบบเลิฟซีนกับคุณต่อเนี่ยกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มรูปไม้แฝกคุมแฝกพลาดมาแนวซาดิสของผมน่าจะเป็นแนวแบบว่าโรแมนติกหน่อยรูปหัวรูปหัวเอ็นดูน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ละให้คนไปคิดเองว่ารูปที่หัวแล้วเกาที่ไหนเกาที่เข่าหรืออะไรอ่อนได้บ้างครับอยากฝากอะไรถึงเพื่อนดาราคนหนึ่งครับพี่เล่นบอลเก่งมากเลยครับคนไหนพี่สมิธครับพี่สมิธเล่นบอลเก่งมากนะครับโอเคครับ4 3 2ครับอันนี้อะไรเกมอะไรครับเนี่ยเกมลวงลับจับไข่3 hey! พาร์ทเอ้ยจับไข่เลยเหรอ3พาร์ทค่ะโอเคครับซึ่งในนี้จะมีคำถามอยู่ประมาณ500กว่าคำถามเฮ้ยซึ่งรู้ว่าคุณอะไรเป็นแบบคนดูจะตื่นเต้นด้วยคุณเคยแล้วคุณเห็นคุณจะจับได้คำถามไหนก็ต้องถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบถามปั๊บตอบปุ๊บโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากครับเราถามกันนิดนึงก่อนดีกว่าคนแรกไหมแหมผิดอันไวแล้วเนี่ยเราเนี่ยแฟนคนแรกของเต้ยพงศกรชื่ออะไรเด่นคุณครับเฮ้ยเฮ้ยถามไม่มีได้ยังไงไม่มีเอาใหม่ค่ะต่อที่สุดตอนไหนก็ทุกตอนไงทุกตอนขอหน้าหล่อๆของคุณหน่อยค่ะเฮ้ยจะมองทางนั้นก็หล่อมองทางนี้ก็ดูดีทั้งมองก็สมาร์ทเฮ้ยมันหล่อทุกตรงจริงๆเฮ้ยได้คุณเลิศไปต่อกับคุณเต้ยค่ะคุณจะได้คำถามไหนถ้าคุณเป็นหนุ่มวายอย่าพูดใครเอาแล้วตอนนี้ออนอยู่ก็น่าจะพูดพี่เกรทแล้วกันครับพี่เกรทเสียใจอกหักเลยเสียใจขอคำถามอีกรอบนึงถ้าคุณเป็นหนุ่มวายอยากพูดกับใครเราว่าคุณต้องพูดว่าเกมบริงก่อนเฮ้ยเราพูดว่าเด่นคุณดีกว่าครับขอดูโมเมนต์มีอียังมาพังทลายความมันนู้สอมหลบเฮ้ยอะไรเนี่ยขอดูกล้ามหน้าท้องหน่อยจ้าได้หรอเฮ้ยคุณเฮ้ยมันจะไปเจอไปเปล่าขอดูกล้ามแขนนิดนึงเฮ้ยอุ้ยสรุปไปทางไหนกันเนี่ยมันวนไปหมดแล้วเดินหลงไปหมดโอเคอันนี้ก็ดูจับแก้มคนที่อยู่ข้างตอนนี้แล้วบอกว่า54เฮ้ยไม่แต่ผม56ทำไงอ่ะเฮ้ยหมายถึงเฮ้ย56นี่หมายถึงไงหมายถึงไงข้อ2ข้อ2ถึงช่วงเวลานั้น2566เฮ้ย56แต่ละคำถามเราก็ล่อแหลมเหมือนกันคุณคิดเยอะ54คือวันเกิดท้องไงได้ไหมพูดด้วยต้องพูดด้วย54ก็ได้ครับแล้วมาแสดงในชีวิตคุณคืออะไรได้เกิดมาแล้วการได้เกิดมาได้ทำกิจกรรมได้ทำอะไรต่างๆได้ความสนุกได้ความเสียงหัวเราะเรายิ้มกับแฟนทุกคนกันผมจะอ่านออกไหมนี่งานนี้ไม่ได้เป็นนักบอลเป็นอะไรจะเป็นกรรมการเนาะจะได้ให้ใบแดงกับทำไมเพราะว่าเขาให้ผมพูดคำยากๆเมื่อกี้อาจจะนากากระมันไม่ชาเลนจ์คิดว่าตัวเองหล่อที่สุดตอนไหนหล่อตอนไหนคะตอนนอนครับขอดูท่าตอนนอนค่ะหล่อจริงหรือเปล่าหล่อไหมคะหล่อที่สุดครับหล่อที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเรานอนเราไม่ต้องเห็นหน้าใครครับเราก็เลยจะรู้สึกว่าตัวเองหล่อที่สุดปีนี้สีฟ้ากับสีนี้มีเลือกไหมว่าอยากสีอะไรผมเลือกสีฟ้าเพราะว่าเป็นสีโปรดผมผมสีไหนก็ได้ครับปรับตัวง่ายครับคนดูถามอะไรผมเอาสีพีชเลยครับเพราะว่าแล้วผมเลือกสีไหนก็ได้เอาสีพีชเราอยากต้องแข่งขัน